The world on this day.ในประวัติศาสตร์ชาติแห่งราชอาณาจักรไทยมีบุคคลเพียงผู้เดียวที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงสุดในตำแหน่งประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนั่นคืออดีตประธานองคมนตรีพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่16เหตุที่ท่านได้รับการยกย่องอย่างสูงสุดดังกล่าวก็ด้วยเกียรติประวัติการรับราชการที่มีบทบาทในตำแหน่งสำคัญของประเทศอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาการรับราชการจนกระทั่งเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งที่ไม่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งหรือเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองใดๆแต่พรรคการเมืองทั้งหลายก็พร้อมใจกันเชิญท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องกันถึง8ปีจนสุดท้ายท่านประกาศปฏิเสธตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่เป็นติดต่อกันมาถึง3สมัยด้วยตนเองหลังจากนั้นก็ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นประธานองคมนตรีระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นก็คือช่วงที่ประเทศไทยถือว่าเป็นยุคโชติช่วงชัชวาลอย่างแท้จริงด้วยเพราะท่านเป็นผู้วางรากฐานความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศเมื่อมีการค้นพบก๊าซธรรมชาติและสามารถนำก๊าซมาใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้าทดแทนการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพึ่งพาพลังงานด้วยตนเองในเชิงการเมืองท่านก็มีนโยบายการเมืองนำการทหารมีการประกาศนโยบายที่ทำให้ผู้หลงผิดทางการเมืองได้กลับสู่เมืองหลังจากที่หนีไปปฏิบัติการต่อต้านรัฐบาลในป่าด้วยนโยบาย 66/2523 ทำให้การต่อสู้กับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ที่ต่อเนื่องยาวนานสิ้นสุดลงและผู้ที่หลงผิดเหล่านั้นก็ได้กลับมาเป็นพลเมืองที่ร่วมพัฒนาชาติไทยจนทุกวันนี้ด้วยคุณงามความดีของพลเอกเปรมท่านจึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์นับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่สามัญชนจะได้รับพระราชทานไม่เพียงเท่านั้นท่านยังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากประมุขนานาประเทศอาทิเยอรมนีญี่ปุ่นมาเลเซียสวีเดนเนเธอร์แลนด์เกาหลีใต้ฟิลิปปินส์และอิตาลีเป็นต้นวันที่26สิงหาคมนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ผู้มีวลีอมตะที่เป็นเครื่องสอนใจคนไทยทุกคนว่าเกิดมาต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดินให้พวกเราจดจำและปฏิบัติตามตลอดไปThe world on this day. เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน This is the Independence Concept of Taipos Newspaper.